โอคำเทศนาของแต่ละอาทิตย์ณคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้ได้มีโอกาสแล้วก็ได้นะครับตีบานที่รักของท่านก็ครับอาจารย์ต๋องผมขออนุญาตเรียกอาจารย์ต๋องนะครับท่านให้โอกาสผมและก็คณะผู้ปกครองกรรมการคริสตจักรและก็ตลอดจนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เปิดโอกาสที่จะให้ผมมีโอกาสในการที่จะมากล่าวหนุนใจถ้อยคำและพระวจนะของพระเจ้านะครับในการที่จะสร้างชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนและบัดนี้นะครับขอพี่น้องครับเรามาช่วยกันนะครับเปิดพระวจนะของพระเจ้าผมอยากให้พี่น้องอ่านด้วยกันนะครับในพระวจนะของพระเจ้าวันนี้นะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าใครสร้างบ้านนะครับใครสร้างบ้านเรานะครับในพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสอ1โครินบทที่3ข้อที่9นะครับในพระธรรม1โครินบทที่3ข้อที่9นะครับข้อเดียวนะครับวันนี้เพราะว่าเราร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้าและเป็นตึกของพระองค์พระเจ้าพระบิดาเราขอโมทนาเราขอบพระคุณพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะเปิดหัวใจของเราทั้งหลายทุกคนเปิดหูฝ่ายวิญญาณของเราตลอดจนเปิดตาฝ่ายวิญญาณของเราแล้วยอมจำนนในถ้อยคำและพระวจนะของพระเจ้าในการที่พระเจ้าจะทรงสร้างชีวิตของเราทั้งหลายขึ้นมาเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแก่พระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีส่วนร่วมในทำกิจกรรมร่วมกับพระองค์จะขอมอบถ้อยคำและพระวจนะของพระเจ้าไว้อยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์แล้วขอให้ทุกถ้อยคำที่ออกมานั้นขอเป็นฤทธานุภาพของพระองค์จะขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรสถานที่นี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงปกป้องและคุ้มครองสถานที่นี้จะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมาฉกฉวยเอาพระวจนะจากใจของเราทั้งหลายไปได้ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรพี่น้องประชากรที่รักของพระองค์ในการที่จะเยียวยาในการที่จะรักษาถ้อยคำเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้ในหัวใจของเขาเป็นดินดีเกิดผลทวีคูณอย่างมากมายอธิษฐานและทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในถ้อยคำตอนนี้ผมอยากจะนำของฉบับคิงเจมส์ซึ่งเป็นฉบับที่รู้สึกทำให้เราอ่านและเข้าใจเพราะว่าในฉบับคิงเจมส์กล่าวไว้ว่าเพราะว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ร่วมทำการด้วยกันกับพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้าและเป็นตึกของพระเจ้าฉบับคิงเจมส์บอกว่าผู้ร่วมทำการด้วยกันกับพระเจ้าไม่ใช่เพื่อพระเจ้าบางทีบางครั้งเพื่อพระเจ้าบางทีบางครั้งเราทำให้พระเจ้านะครับแต่พระเจ้าบอกเรายังไม่ให้ชาวทำแต่ในฉบับคิงเจมส์คือร่วมมือกันทำงานร่วมมือจุงมือด้วยกันไปกับพระเจ้าห้ามล้ำหน้าพระเจ้าถ้าเมื่อไหร่เราล้ำหน้าพระเจ้าเร็วพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้าตามเราฉะนั้นเราจะต้องไปร่วมกับพระเจ้าไปทำงานร่วมกันพระเจ้าอาจจะอาศัยปากของเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผมได้เห็นพี่น้องในช่วงแบ่งปันความสุขนั่นคือเราทำร่วมกับพระเจ้าในยามที่เกิดปัญหาต่างๆพี่น้องหลายคนร่วมกันทำอาหารแจกจ่ายไปนะครับนั่นคือเราร่วมมือกับพระเจ้าฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องที่รักการที่เราจะทำงานร่วมมือกับพระเจ้าหรือร่วมกับพระเจ้าเราจะต้องเข้าใจนะครับเราจะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเราจะต้องเข้าใจด้วยกันว่าเราควรจะทำอย่างไรลักษณะการทำงานร่วมกับพระเจ้านะครับเราจำเป็นจะต้องร่วมกันในการดำเนินกับพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าถ้าพี่น้องอยากจะให้พระเจ้าใช้เราจะต้องร่วมมือกับพระเจ้านะครับเราไม่เพียงแต่ว่าเราจะร้องวิงวอนออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่เรายังควรจะร่วมดำเนินชีวิตกับพระองค์ด้วยบางคนนะครับอธิษฐานมีอธิษฐานใช่พระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายนั้นอธิษฐานแต่อย่างเดียวนะครับอธิษฐานยังไม่พอพี่น้องจะต้องอะไรครับดำเนินชีวิตตามถ้อยคำและพระวจนะของพระเจ้าด้วยนะครับนั่นนะครับหลังจากวิงวอนและนะครับติดตามดำเนินชีวิตร่วมกับพระเจ้าแล้วนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายดำเนินชีวิตเราไม่ได้ทำเพื่อตัวของเราเองอีกแล้วนะครับเราไม่ได้ทำเพื่อเป้าหมายชีวิตของเราอีกแล้วเราไม่ได้ทำเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเรารักตัวเองเราไม่ได้ทำเพื่อว่านะครับเราไม่ได้ทำการใด
เพื่อตัวเราเองแต่เราทำทุกสิ่งอย่างในชีวิตของเราเพื่ออาณาจักรของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เรามานะครับฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราอยากจะร่วมมือกับพระเจ้าทำงานร่วมกับพระเจ้าสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องคำนึงถึงก็คือครับใครเป็นผู้ที่จะสร้างเราใครเป็นผู้ที่จะสร้างบ้านหลังนี้พี่น้องจะต้องมองดูนะครับลักษณะของนะครับพระเจ้าต้องจำเป็นที่จะต้องสร้างเราเข้ามาเพราะว่าพระเจ้าเลือกและเรียกเราทั้งหลายอาจารย์เปาโลบอกท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของชีวิตอีกต่อไปแล้วชีวิตของเราไม่ใช่เราแล้วนะครับแต่เราชีวิตของเรานั้นเป็นของพระเยซูแล้วพระองค์ได้ซื้อเราอย่างแล้วแต่เมื่อพระเจ้าซื้อเราแล้วแต่พระองค์ให้อิสระและเสรีกับเราในการที่พี่น้องจะเลือกตัดสินใจพี่น้องจะเลือกเดินทางแคบหรือพี่น้องอยากจะเลือกเดินทางกว้างแต่พระคัมภีร์พระเจ้าต้องการมีพระประสงค์ให้เราเดินในทางแคบทางแคบเป็นทางที่นะครับเป็นนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ดูเหมือนมันไม่มีอนาคตดูเหมือนมันยากลำบากดูเหมือนมันโอ้โหรู้สึกกันดารเหลือเกินแต่ปลายทางนั้นชื่นชมยินดีทางกว้างมีคนจำนวนมากมายหาแล้วก็พบนะครับไปจะทางกว้างสบายฉันไม่ต้องปรับปรุงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาอยู่ชิวๆไปวันๆหนึ่งพอแล้วแต่ปลายทางนั้นก็คือความพินาศฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราเลือกและตัดสินใจนะครับฉะนั้นการที่เราจะสร้างบ้านนะครับการสร้างบ้านการเลือกตัดสินใจเราเป็นการสร้างนะครับผมพูดถึงว่าบ้านหลังนี้ท่านเป็นไร่นาเป็นตึกเป็นบ้านที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ในเราแล้วเมื่อพระเจ้าประทับอยู่ในเราพระองค์ทรงให้อิสระและเสรีในการเลือกและในการตัดสินใจทุกสิ่งอย่างในชีวิตของเราพี่น้องเป็นคนเลือกเองเมื่อกี้คุณวิชัยบอกว่าใครมีหูจงฟังเราฟังเรื่องอะไรมันเล็ดที่ตกลงไปนั้นมันตกลงไปในใจเราในพระคัมภีร์นะครับในพระคัมภีร์ภาษาลาวนะครับเขาบอกว่าอะไรครับมารซาตานมาแย่งชิงเมล็ดนั้นจากหัวใจของเราแย่งชิงฉะนั้นการแย่งชิงมันซึ่งหน้าพี่น้องเราจะต้องป้องกันอย่างไรมันขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรนะครับฉะนั้นวันนี้ผมนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องถ้าพวกเราเป็นตึกของพระเจ้าเราจะต้องเป็นตึกชนิดไหนเราจะเป็นตึกแบบไหนเราจะเป็นบ้านแบบไหนเราจะเป็นไร่นาแบบไหนนะครับแล้วเราจะสร้างบ้านไร่นาของเราชนิดไหนที่จะเกิดผลอย่างมากถ้าพี่น้องจะสร้างตึกให้สูงพี่น้องจะต้องดูฐานก่อนพระอาจารย์วิชัยบอกว่าจะต้องเจริญลงก่อนแล้วเขาเจริญขึ้นชีวิตของเราจะต้องลงกับรากฐานมันจะต้องลงก่อนลงนะครับลึกมองไม่เห็นอะไรลึกนะครับข้างบนยังไม่เห็นเมื่อรากลึกลงไปแล้วนะครับในที่สุดลำต้นนั้นก็ขึ้นสูงแล้วพี่น้องจะก่อร่างข้างสูงขนาดไหนมันขึ้นอยู่ขนาดรากของเราทั้งหลายนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับใครเป็นผู้สร้างบ้านของเรานะครับพระเจ้าเป็นผู้ที่จะสร้างหรือเนื้อหนังกำลังเนื้อหนังของเราเองเป็นผู้ที่จะสร้างนะครับในพระธรรมสดุดี127นะครับข้อที่1พระยาเวบอกกับเราว่าพระยาเวนะครับถ้าพระยาเวมิได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้สร้างก็เหนื่อยเปล่าทุกสิ่งที่ทำมาด้วยตัวเราเองก็ถูกไฟเผาหรือเป็นอะไรเราก็เหนื่อยเปล่าฉะนั้นพี่น้องเริ่มต้นเถอะครับเริ่มต้นได้แล้วนะครับเวลาของพระเจ้าก็ใกล้เข้ามาแล้วปัญหานะครับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นและได้เห็นงวดนี้ที่ผ่านมาที่เราหยุดอยู่บ้านพี่น้องคิดถึงอะไรเราไม่ได้ต่อสู้ด้วยเลือดเราไม่ได้ต่อสู้ด้วยเนื้อแต่เรากำลังต่อสู้กับสิ่งที่ตามองไม่เห็นเราไม่ได้ใช้อาวุธเราไม่ใช้สงครามแต่เราต่อสู้กับสิ่งที่ตามองไม่เห็นมันทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดเลยเราใช้อาวุธอะไรในการต่อสู้ฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเริ่มต้นได้แล้วตื่นได้แล้วตื่นจากฝ่ายวิญญาณได้แล้วอย่าหลับไหลอีกเลยนะครับอย่ามัวแต่ไปสนุกสนานเลยนะครับผมพูดอยู่เสมอพระเจ้าให้ผมมาพูดผมก็ต้องพูดนะครับฉะนั้นนะครับฉะนั้นการที่จะสร้างบ้านนะครับถ้าเราจะสร้างบ้านชื่อเสียงให้ของตัวเราเองเราต้องการทำกิตติคุณเราต้องการชื่อเสียงเราต้องการเกียรติยศเราต้องการทำสิ่งตามใจตัวเราเองผมมีพระคำของพระเจ้าที่จะให้พี่น้องดูนะครับในพระคำนะครับผมอยากจะเปรียบเทียบระหว่างการที่เราจะสร้างบ้านด้วย
กำลังเนื้อหนังตัวเราเองนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพูดว่าถ้าพระเจ้าสร้างบ้านหลังนี้อะไรลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะนะครับเรามามองดูนะครับในปฐมกาลบทที่11ข้อที่4ผมขอยกตัวอย่างหอบาเบลหอบาเบลนะครับเป็นสิ่งที่สร้างด้วยน้ำมือของมนุษย์นะครับหอแบบพวกเราพวกเขาจึงว่ามาเถิดให้เราสร้างเมืองขึ้นสำหรับเราและสร้างหอให้ยอดถึกยอดเทียมฟ้าให้เราทำชื่อเสียงไว้เพื่อเราจะไม่ถูกทำให้กระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินโลกนั่นคือลักษณะของคนที่สร้างเพื่อตัวเราเองเราทุกอย่างทำเป้าหมายตัวเราเองเป็นศูนย์กลางนะครับฉะนั้นเรามาดูนะครับสิ่งที่มนุษย์สร้างนะครับสิ่งที่มนุษย์สร้างโดยป่าจากพระเจ้าสิ่งนั้นจะไม่ยั่งยืนในปฐมกาลบทที่11นะครับข้อ1ถึงข้อที่9นะครับในเวลานั้นคนทั่วโลกพูดภาษาเดียวและมีศัพท์สำเนียงเดียวกันเมื่อย้ายไปทางทิศตะวันออกก็พบทุ่งราบในดินแดนสิชินาซึ่งตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่นข้อที่3แล้วพวกเขาก็พูดกันว่ามาเถอะนะครับมาเถิดเราจะทำอิฐและเผาให้สุกแข็งเขาจึงใช้อิฐต่างหินและใช้ยางมะตอยต่างปูนพวกเขาจึงว่ามาเถิดให้เรามาสร้างเมืองขึ้นสำหรับเราและสร้างหอให้ยอดเทียมฟ้าเราจะทำชื่อเสียงไว้เพื่อเราจะไม่ถูกทำให้กระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินพระยาเวเสด็จมาทอดพระเนตรเมืองแล้วหอที่มนุษย์สร้างขึ้นพระยาเวตรัสว่าดูสิคนเหล่านี้เป็นชนชาติเดียวหมดมีภาษาเดียวนี่เป็นเพียงเบื้องต้นของสิ่งที่พวกเขาจะทำและบัดนี้ไม่มีอะไรยับยั้งทุกสิ่งที่เขาคิดจะทำมาเถิดให้เราลงไปและทำให้ภาษาของเขาวุ่นวายที่นั่นเพื่อไม่ให้พวกเขาเข้าใจภาษาของกันและกันพระยาเวจึงตรัสและจึงทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายจากที่นั่นไปทั่วแผ่นดินคนเหล่านั้นก็เลิกสร้างเมืองฉะนั้นจึงเรียกนะครับหอบาเบลเพราะว่าที่นั่นพระยาเวทรงทำให้ภาษาทั่วโลกวุ่นวายพระยาเวทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินนะครับนั่นคือสิ่งที่เรามามองแรงจูงใจที่เราสร้างเพื่อชื่อเสียงกิตติยศหรือสร้างเพื่อตนเองนะครับเรามาดูแรงจูงใจของผู้ที่สร้างหอบาเบลพวกเขานะครับพวกเขามีความต้องการคือใฝ่ฝันนำไปสู่ความฝันที่ตนเองมีนะครับแสวงหาโดยการสร้างคุณค่าให้กับตัวตนสร้างคุณค่าให้ตนเองให้นะครับใช้นะครับการสร้างคุณค่าคือพยายามใช้เสื้อของแบรนด์ดีอย่างดีของมีราคาทุกอย่างสร้างบุคลิกไปเรียนเทคนิคในการพูดไปเรียนกิจกรรมทำอย่างไรที่จะทำให้เขาหลงเชื่อเราได้สร้างความงดงามให้กับตัวเองสร้างราคาให้ตนเองเพื่อไปสู่ความฝันของตนเองนั่นคือแรงจูงใจนะครับหลายครั้งมันดีบางครั้งพี่น้องทีละครับเราจะต้องระวังนะครับการที่เรามีแรงจูงใจนะครับแรงจูงใจของเราควรจะอยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงเลือกและเรียกเรามาแล้วทุกคนพระเจ้าทรงนำเรามาทุกคนพระเจ้าเรียกเราเพราะมีแผนการและอนาคตที่ดีที่จะทำให้ทั้งหลายนั้นจำเริญขึ้นไม่ใช่หล่นแต่จำเริญขึ้นนั่นคือสิ่งที่นะครับพระเจ้ามองดูที่ท่าทีและแรงจูงใจข้างในพี่น้องทำสิ่งเหล่านี้พี่น้องมีแรงจูงใจทำให้พระเจ้าหรือพระเจ้าให้เราทำนั่นคือสิ่งที่นะครับเราสร้างเมืองนั้นมาสำหรับครับเพื่อสำหรับให้สูงยอดเทียมฟ้าสูงขึ้นไปสูงสร้างชีวิตของตัวเองยกตัวเองให้ตำแหน่งสูงสุดขึ้นไปโดยวิธีการใดก็ได้นั่นคือแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องการที่เราจะสร้างตัวเองคิดจากของพระเจ้าศิษยาภิบาลผู้นำหลายๆคนนะครับพี่น้องทีละครับสิ่งที่สำคัญหน้าที่และบทบาทของเราคืออะไรอัปโปโลปุก
อปอลโลแต่ผู้ที่ทำให้จำเริญขึ้นพระเจ้าทำให้จำเริญขึ้นแรงจูงใจของเราถูกต้องกิจการงานของพี่น้องจำเริญขึ้นพี่น้องมีท่าทีแรงจูงใจแบบไหนในการที่จะสร้างชีวิตของเราเพื่ออะไรครับเพื่ออาณาจักรแต่นี่ทำเพื่อตนเองแล้วเขาสร้างหอบาเบลเพื่ออะไรเพื่อชื่อเสียงของตนให้เราทำนะครับสร้างชื่อเสียงของเรานะครับเขาบอกหอมนะครับยศเพื่อให้เราทำชื่อเสียงไว้นะครับชื่อเสียงของตนเองทำอย่างไรที่จะทำให้ตนเองมีชื่อเสียงในสังคมทำอย่างไรที่จะให้หน้าที่การงานของเราก้าวหน้าและใหญ่โตในสังคมให้เรานะครับในที่ทำงานอาจจะใช้ในการที่พูดนะครับยกยอปอปั้นต่างๆนานาพี่น้องจะต้องนะครับเราจะไม่มีท่าทีอย่างใช่ก็ใช่ไม่ก็ไม่เราไม่ต้องมาเล่นเกมไม่ต้องมาเล่นเกมการเมืองไม่ต้องมาเล่นเกมนะครับสิ่งที่ไม่สัตย์ซื่อไม่ต้องใช้ท่าทีหรือวาจาโกหกแล้วล่อลวงเขาไม่จำเป็นใช่ก็ใช่ไม่ก็ไม่นอกเหนือนั้นมุสาเราจะต้องพูดความจริงบางคนบอกคนที่พูดความจริงนะครับตายไปแต่เราต้องพูดความจริงในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราพูดพระคำของพระเจ้าว่าอย่างไรความจริงในถ้อยคำและพระวจนะของพระเจ้านั่นคือลักษณะการสร้างชีวิตของตนเองเนื้อหนังของตนเองนะครับนะครับถ้าพวกเรานะครับพวกเขาเนี่ยต้องการอยากจะเหมือนพระเจ้านะครับไม่ต้องการพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพากำลังของตนพึ่งพาเงินในธนาคารของเราพึ่งพาคนรู้จักคนใหญ่คนโตในสังคมนั้นพี่น้องนั่นคือการพึ่งพาเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้านะครับเขาคิดว่าเนื้อหนังเขาคิดว่าอำนาจของเงินอำนาจของบารมีนั้นสามารถที่จะสร้างชีวิตสร้างธุรกิจสร้างสังคมของเขาได้นะครับก็ไม่ต่างอะไรกับลูซิเฟอร์พยายามที่จะทำตัวเองเสมือนพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องทีละครับนั่นคือลักษณะของคนที่สร้างด้วยเนื้อหนังของตนเองเราจะต้องระมัดระวังนะครับในการที่จะความคิดของเรานะครับนะครับแล้วเขาต้องการอะไรอิสระจากพระเจ้าสบายๆไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ต้องอะไรเราชิวๆเราไปของเราวันต่อวันไปเรื่อยๆนั่นแหละครับไม่ปรารถนาไม่มีความตั้งใจในอาณาจักรของพระเจ้านะครับไม่สนใจนะครับนั่นคือลักษณะของคนที่สร้างชีวิตตนเองเราสร้างบ้านแบบไหนนะครับหอบาเบลเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์จริงๆนะครับและเป็นการอัศจรรย์มหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลกหอบาเบลเป็นอนุสรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมนุษย์เองแทนที่เราจะสร้างเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าแทนที่จะสร้างเพื่ออาณาจักรของพระเจ้านะครับฉะนั้นการที่เราจะสร้างสิ่งใดก็ตามไม่ว่าพี่น้องจะทำสิ่งใดก็ตามแต่ถ้าสิ่งที่เราทำนั้นโดยปราศจากพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นไงครับออกแรงโดยไร้ประโยชน์ไม่สามารถทำได้แล้วนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจนะครับพี่น้องนะครับเราต้องการสร้างนะครับวิหารของพระเจ้าฉะนั้นการที่สร้างหอบาเบลเขาใช้วัสดุอะไรในการก่อสร้างเขาไม่ได้ใช่นะครับเขาใช้วัสดุอะไรนะครับพระคำของพระเจ้าเขาเหล่านั้นมาบอกมาเถิดให้เรามาให้เราจงทำกิจครับและเผาให้สุกแข็งการสร้างหอบาเบลด้วยอิฐนะครับอิฐนะครับทำด้วยน้ำมือของมนุษย์มันจะไม่แข็งแรงเหมือนหินพระคัมภีร์อิฐนั้นมาจากมือน้ำมือของมนุษย์ดูเหมือนแข็งนะครับแต่ในที่สุดมันก็เปราะบางเพราะว่าหินนั้นคือประหินนั้นคือมาจากที่พระเจ้าทรงสร้างศิลานั้นเราจะสร้างจากบนศิลานั้นแต่อิฐนั่นมาจากน้ำมือดูเหมือนแข็งดูเหมือนแข็งแต่ในที่สุดล้มลงนะครับการสร้างด้วยอิฐดูนะครับโปรแกรมต่างๆคิดจักรันไปด้วยโปรแกรมนะครับสิ่งต่างๆโปรแกรมเพื่อลองดูอย่างเดียวคือเป้าหมายให้ตามที่เราต้องการแต่เมื่ออุปกรณ์นั้นไม่มีในที่สุดพี่น้องจะต้องหาโอกาสยัดเข้าไปใส่เข้าไปทำอย่างไรที่จะให้โปรแกรมนั้นออกมาให้ได้ทำอย่างไรโปรแกรมนั้นผ่านไปให้ได้นะครับในที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็อิฐดูเหมือนแข็งแต่เมื่อพิสูจน์ด้วยไฟแล้วไม่เหลืออะไรเลย
ชีวิตของเราก็เช่นกันนะครับนั่นคือเราถามว่าเราจะสร้างอนุสรณ์เพื่อตัวเองหรือจะสร้างคุณค่าให้ตัวเราเองโดยใช้สิ่งหรูหรานะครับไม่ผิดหรอกครับแต่สิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่ผิดโดยตัวของมันเองแต่ถ้าเราใช้สิ่งเหล่านี้แสดงว่าตนเองนะครับหรือกำหนดคุณค่าให้กับตัวเราเองสิ่งเหล่านี้มาแทนที่พระเจ้าถ้าพี่น้องใช้สิ่งนั้นไม่ผิดผมบอกไม่ผิดพระเจ้าอยากอวยพรให้พี่น้องด้วยแต่พี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับถ้ามาแทนที่พระเจ้าในที่สุดมันก็นะครับมันก็ไม่เกิดผลอะไรเลยเหมือนอย่างไรครับดินดีแต่มีหนามปกคลุมดินดีพระเจ้าอวยพรให้เกิดผลแต่มีหนามปกคลุมมันก็ไม่มีค่าอะไรนะครับไม่เกิดผลฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่นะครับพระเจ้านะครับสิ่งเหล่านี้นะครับอย่าให้สิ่งนั้นมาแทนพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับเราสามารถพัฒนาได้หลายๆด้านแต่ไม่มีสิ่งใดนะครับไม่มีสิ่งใดอะไรนะครับสิ่งใดที่จะมาแทนที่พระเจ้าในชีวิตของเราห้ามสิ่งใดเข้ามาแทนที่พระเจ้าทรงเลือกพี่น้องมาแล้วพี่น้องไม่ใช่บังเอิญและพระเจ้าเตรียมแผนงานที่ดีไว้สำหรับพี่น้องทุกคนแล้วแต่พระเจ้าให้อิสระและเสรีในการเลือกและในการตัดสินใจนะครับพี่น้องอยากให้โลกเข้ามานะครับเรานะครับเราไม่ใช่ประชากรของโลกแต่เราเป็นประชากรของพระเจ้าเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่อยู่ในโลกนี้พระเจ้าต้องการที่จะร่วมมือกับเราพระเจ้าต้องการมือพระเจ้าต้องการเสียงพระเจ้าต้องการท้าพระเจ้าต้องการนะครับเดินไปหาคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรและจัดเตรียมไว้พระเจ้าใช้เราทั้งหลายทุกคนขอบคุณพระเจ้านะครับในช่วงปัญหาต่างๆผมเห็นคิดจากร่มเย็นเห็นพี่น้องหลายหลายคนนะครับผมเจอกับพี่น้องใน Facebook นะครับพี่น้องหลายคนนะครับออกไปผมขอบคุณพระเจ้าทำอาหารนะครับทำอาหารไม่บ่นไม่อะไรทำโดยความชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่พี่น้องหว่านลงไปพี่น้องก็จะได้เกี่ยวสิ่งที่ดีกลับคืนมานะครับฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องแล้วมาดูนะครับผมก็อยากจะนำพี่น้องนั่นคือสิ่งที่พี่น้องกำลังสร้างอนุสรณ์ให้กับใครอนุสรณ์ชีวิตของเราให้กับใครเราทั้งหลายเป็นไร่นาเราทั้งหลายเป็นตึกของพระเจ้าพระเจ้าให้เราทั้งหลายนะครับเรามาดูแล้วเรามาดูนะครับพิจารณาดูว่าผู้ที่จะร่วมงานกับพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างบ้านนะครับก็คือพระเจ้าเราผมจะยกตัวอย่างของโมเสสโมเสสนะครับในอพยพนะครับบทที่10บทที่3ก็โมเสสนะครับโมเสสนะครับก่อนหน้านั้นโมเสสอะไรครับโมเสสได้ถูกเรียกว่าอะไรครับโมเสสได้ถูกทรงเรียกว่าทํางานร่วมกับพระเจ้าโมเสสจะต้องจัดเตรียมชีวิตของตนเองก่อนที่พระเจ้าจะใช้โมเสสต้องจัดเตรียมชีวิตของเราเองในบ้านนะครับโมเสสนะครับโมเสสได้ศึกษาโมเสสจบการศึกษาอยู่ในพระราชวังของฟาโรห์มีการศึกษาชีวิตของเขาเต็มไปด้วยโอ้โหพระเจ้านะครับเจ้าชายได้ครับในครับฟาโรห์มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแต่พระจะบอกยังแบบที่โมเสสได้คือแบบของโลกแต่พระเจ้ามีแผนการและอนาคตเพื่อโมเสสพระเจ้ามีแผนการและอนาคตเพื่อเราทั้งหลายทุกคนพระเจ้าจะต้องพาโมเสสนะครับไปเตรียมชีวิตของเขาใหม่ในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าจะต้องเตรียมโมเสสไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารบางครั้งพระเจ้าเตรียมชีวิตของเราเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่พี่น้องให้มองมุมมองในถิ่นทุรกันดารนั้นเป็นสิ่งที่เป็นมหาวิทยาลัยที่พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในการนำนะครับการที่เราจะไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารนั่นคือสิ่งที่เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นสถานที่ที่พระเจ้าเตรียมชีวิตของเราพี่น้องจะบ่นเหมือนอย่างชนชาติอิสราเอลที่ออกมาจากอียิปต์เห็นการอัศจรรย์หลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็ยังบ่นต่อว่าอยู่เขาทำไมต้องมายากลำบากทำไมต้องมาทนทุกข์ทำไมเราต้องมาเรื่องกินสารพัดต่างๆนานาในที่สุดคนเหล่านั้นไม่สามารถจะเข้านะครับคนรุ่นนั้นไม่สามารถได้เข้าอาณาจักรของพระเจ้าแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของพระเจ้ามี2คนโยชวาและคาเลบพี่น้องไปศึกษาดูลักษณะชีวิตของโยชวาและคาเลบมีลักษณะชีวิตอย่างไรมุมมองของเขามองแบบไหนความคิดของเขาคิดอย่างไรเขามองพระเจ้ามองอย่างไรเขาจึงได้เข้าอีก10คนไม่ได้เข้านั่นคือสิ่งนะครับ10คนเหล่านั้นทั้งหมดตายฉะนั้นนั่นคือลักษณะที่เราน่าจะศึกษา
ศึกษาดูว่าชีวิตของเราที่พระเจ้าสร้างโมเสสนะครับเขาเป็นคนใจร้อนวู่วามแต่เมื่อนะครับเมื่อพระเจ้าบอกแค่ที่เรียนมาแค่นั้นยังไม่พอเจ้าจะต้องเรียนรู้ชีวิตในด้านมิติของฝ่ายวิญญาณนะครับต้องเตรียมชีวิตของท่านเพื่อว่าพระเจ้าจะใช้ในมิติของฝ่ายวิญญาณลักษณะของพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณควรจะเป็นอย่างไรนะครับนะครับเช่นนะครับพระเจ้าจึงเรียกโมเสสนะครับให้มาฝึกฝนอยู่ตามลำพัง40ปีนะครับฝึกฝนในการนะครับในถิ่นทุรกันดารอยู่ในความทุกข์ยากลำบากในการเลี้ยงดูฝูงแกะในถิ่นทุรกันดารสร้างชีวิตของโมเสสใหม่เพื่อพระเจ้าจะทรงเรียกและใช้ในงานที่จะทำภารกิจอาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าต้องการมีเป้าหมายชีวิตของคุณพระเจ้าบอกเรียกคุณพี่น้องมาทำไมพี่น้องคะทำไมพระเจ้าไม่เรียกทุกคนพระเจ้าไม่เสกพระเจ้าไม่แต่พระเจ้าเรียกเรามาแล้วที่เรามาอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ใช่บังเอิญที่นี่คือพระเจ้าทรงเรียกมาเพื่ออะไรเพื่อมาฝึกฝนฝึกปรือในการดำเนินชีวิตของเรานะครับและชีวิตของเรานะครับพระเจ้าได้ทรงกำหนดและเป้าหมายชีวิตของท่านไว้แล้วนะครับชีวิตของเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงพี่น้องต้องเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราพระเจ้าจะนำเราเข้าไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารเข้าไปเพื่อที่จะเปลี่ยนปรับตรงเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของเราสร้างชีวิตของเราใหม่นะครับเป้าหมายคือพระเจ้าต้องการสร้างชีวิตของเราให้กลับมาสู่พระฉายาของพระเจ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามแบบไหนครับพระฉายานะครับพระเจ้าจะนำเรากลับมาสู่ในการทรงสร้างลักษณะเหรียญหายลักษณะของหายมันพระฉายามันหายมันไม่เห็นพระสิริของพระเจ้าอีกแล้วฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องนำมาการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับสิ่งที่พระเนตรของนะครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้กลับเป็นเหมือนพระฉายาเพื่อพระเจ้าจะทรงมอบอำนาจให้กับเราทั้งหลายในปฐมกาลนะครับในปฐมกาลบทที่1ข้อที่27 28นะครับในปฐมกาลนะครับพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระองค์นั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างเป็นชายและหญิงและพระเจ้าจะทรงอวยพรพวกเขาตรัสกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในทะเลและสัตว์ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินโลกทั้งหมดพระเจ้าต้องการนำกลับมานำเราทั้งหลายกลับมาสู่ปฐมกาลบทที่1และบทที่2นั่นคือเป้าประสงค์ที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระเจ้าไม่ได้สร้างอย่างอื่นตามพระฉายาของพระองค์พระเจ้าสร้างเราตามแบบพระฉายาของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงมองดูเราก็เหมือนอย่างที่มองเหมือนพระเจ้าเมื่อเรามองพระเจ้าเราก็จะเหมือนกับพระเจ้าเพราะว่ารูปนะครับเหมือนพี่น้องดูรูปถ่ายเมื่อเราถ่ายรูปถ่ายมันก็ต้องเหมือนกันอยู่แล้วพระเจ้าต้องการประสงค์พระเจ้าจึงนำเราเข้าไปสู่ขบวนการแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมใหม่เพื่อนำเรากลับมาสู่พระฉายาของพระเจ้าแล้วเมื่อไหร่นำกลับมาสู่พระฉายาของพระเจ้าพระองค์จะทรงมอบอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างให้กับท่านนั่นคือสิ่งเมื่อนะครับเมื่อนะครับพระเจ้าจะอวยพรทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งใดที่พี่น้องยังขาดสิ่งใดพี่น้องยังไม่ครบอยู่พระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้กับพี่น้องทันทีพี่น้องไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งของอยู่ในโลกเมื่อพี่น้องเชื่อฟังดำเนินชีวิตตามแบบพระเจ้าเดิมดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้กับเราเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมทุกอย่างให้กับเราเอเมนไหมครับเอเมนก็เป็นของพี่น้องถ้าไม่เอเมนก็ผ่านไปนะครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้กับพี่น้องนะครับฉะนั้นลักษณะของการถูกสร้างให้เป็นตามแบบพระฉายาสำคัญนะครับนะครับเป็นพระฉายาของพระเจ้าเปรียบเสมือนกับพระฉายากับอำนาจเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์นะครับเมื่อกี้ที่คุณครับเว
เอชัยบอกว่าเมล็ดที่ตกลงไปแล้วเมล็ดที่ตกลงไปนั้นมันจะเติบโตขึ้นได้อย่างไรนะครับสองเมล็ดที่ตกลงไปนั้นนะครับในพระองค์ตกลงไปในเรานั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องอาศัยอะไรพี่น้องเมล็ดเหล่านั้นจะตกไปพี่น้องจะต้องอาศัยอะไรที่ทำให้เมล็ดแห่งพระฉายาของพระเจ้านั้นเติบโตขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องจะต้องอาศัยพระวจนะของพระเจ้าทั้งเล่มนะครับพระคัมภีร์ทั้งเล่มให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นอาหารมนุษย์จะบำรุงด้วยหาสิ่งเดียวไม่ได้ต้องบำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้านั่นคืออาหารฝ่ายวิญญาณพระเยซูทรงเป็นอาหารของเราทั้งหลายและพระเยซูพูดในสามสิว่านะครับพระเยซูพูดกับเราว่าอาหารของเราคือทำตามพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาและทำการของพระองค์ให้สำเร็จอาหารฝ่ายวิญญาณพระวจนะพระเยซูอันที่สองพระเยซูเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณของเราอันที่สามคือเราพระเยซูบอกพระเยซูบอกว่าอาหารของเราคือทำตามพระประสงค์ของพระบิดาที่ใช้เรามาอาหารเขาคือทำตามที่พระเยซูใช้เรามาลักษณะของเราคือการเชื่อฟังพระเยซูมันเล็ดเหล่านั้นจะต้องตกลงไปแล้วบำรุงนะครับมันเล็ดแห่งพระฉายาจะต้องบำรุงในชีวิตของเรานะครับให้จงเปลี่ยนแปลงสภาพเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเราให้มันเล็ดนั้นสุกงอมอย่างเต็มที่ในชีวิตของเรานะครับนั่นคือสิ่งที่พี่น้องครับเรามีพระคัมภีร์อยู่แล้วพระคัมภีร์จะสำคัญนะครับพระคัมภีร์นะครับฉะนั้นที่พระคัมภีร์เป็นอาหารฝ่ายวิญญาณของเราฉะนั้นเราจะต้องบำรุงด้วยถ้อยคำและพระวจนะของพระเจ้านะครับและเราจะนะครับพี่น้องเราจะต้องศึกษาอาหารฝ่ายวิญญาณของเราทุกวันศึกษาพระคัมภีร์วันนี้ผมก็นะครับอยากจะให้พี่น้องเรานะครับเพื่อเราต้องการที่จะสัมผัสพี่น้องอยากจะสัมผัสกับพระวจนะของพระเจ้าไหมพี่น้องอ่านพระคัมภีร์พี่น้องจะต้องสัมผัสกับพระวจนะคำของพระเจ้านะครับสิ่งที่พี่น้องอ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่อ่านว่าเป็นขาวและดำแต่พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนใจพระวจนะของพระเจ้าไม่ตายและทรงพลานุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมพระคัมภีร์มีชีวิตพระคัมภีร์นะครับคุณวิชาว่าพระคัมภีร์เป็นจดหมายรักจากพระบิดาถึงเรามันจะต้องไม่ต้องอ่านแล้วควรจดหมายรักพี่น้องอ่านแล้วต้องอ่านอีกอ่านแล้วต้องอ่านอยากจะอ่านให้ทะลุเข้าไปเลยทะลุเข้าไปในตัวอักษรเลยพี่น้องจะต้องอ่านพระคัมภีร์ให้ทะลุเข้าไปเลยนะครับให้มีความสัมพันธ์กับพระคัมภีร์สิ่งแรกพี่น้องต้องยืนในฐานะพี่น้องที่ถูกต้องก่อนพี่น้องต้องยืนในฐานะที่เราถูกต้องนะครับแล้วพี่น้องจะต้องเปิดใจจิตใจของเราเปิดใจของเราเปิดวิญญาณของเราให้กว้างขึ้นยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางทีบางครั้งเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเหมือนอย่างด่ามันแทงพั่วเข้าไปในจิตใจเจ็บปั๊ดปั๊ดเราจะต้องยอมนะครับคมยุ่งกับด่าสองคมทะลุทะลวงแม้ถึงนะครับข้างในจิตใจของเราเลยวินิจฉัยคุณได้เลยพระเจ้าต้องพี่น้องต้องอ่านอย่างนั้นยอมจำนนกับพระเจ้าเปิดใจของเราเปิดวิญญาณของเรานะครับแล้วนะครับเมื่อเราอ่านแล้วเปิดวิญญาณเราสามารถสัมผัสพระเจ้าได้อย่างแน่นอนนะครับเราสามารถสัมผัสถ้อยคำพระวจนะของพระเจ้าและเรายังได้รับการเมื่อเราสัมผัสเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยมันเริ่มต้นพระพรมันเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆจากเมฆเท่ากำปั้นในสุดเมฆนั้นก็ปกคลุมท้องฟ้าฉันใดเพราะวจนะของพระเจ้าเริ่มทีละเล็กทีละน้อยยอมจำนนทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วเมื่อเราปรารถนาจะอ่านพระคัมภีร์เราจะต้องอ่านด้วยความตั้งใจอ่านด้วยสุดจิตสุดใจนะครับของเราจึงมีความปรารถนาใฝ่หาพระเจ้าอย่างจริงจังพี่น้องต้องอ่านเพราะว่าอะไรครับพี่น้องพระคัมภีร์นะครับในยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าทุกส่วนป้องกันมันมีอยู่ส่วนเดียวที่เป็นอาวุธพระเจ้ามกมีอาวุธอยู่ชิ้นเดียวนอกนั้นปกป้องสืบมัวเอยอกเอยทรัพย์ส่วนสารพัดโลกเอยปกป้องเราหมดแต่มีสิ่งเดียวเพราะวจนะของพระเจ้าก็คือพระแสงของพระเจ้าพระแสงของพระเจ้าก็คือพระวจนะของพระเจ้าฉะนั้นเรามีพระวจนะเมื่อเราอ่านมันจะทิ่มปั๊บ
ผีที่อยู่ในตัวเรามันแอบซ่อนอยู่ในส่วนต้นบึ้งของเราเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้ามันก็จะแทงป้าเข้าไปไอ้ผีมันร้องโอ๊ยเจ็บให้มันออกไปให้ได้อย่าเหลือไว้บอกพระองค์เจ้าค่ะไร่นาของพระเจ้าถ้าสิ่งใดที่ไม่ใช่ของพระองค์ขอพระองค์ทรงเอาออกจากไร่นาผืนนี้ออกไปเสียไล่นาอะไรความอิจฉาที่เสียความเกลียดชังความโกรธสารพัดเอาออกไปให้หมดให้พระเจ้าเอาออกไปจากไล่นานี้ให้หมดอย่าให้เหลือต้นไม้ที่ไม่ได้มาจากแผ่นดินสวรรค์ต้นไม้ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าอย่าปลูกไว้นะครับอย่าให้เหลืออยู่ในนี้บางครั้งมันแอบแฝงบางครั้งอยู่อ่านพระวจนะของพระเจ้าปรารถนาอยากจะใฝ่หาจริงๆนะครับเราจะต้องนะครับเมื่อเราอ่านแล้วเราจะนะครับอย่าให้มีสิ่งใดแอบแฝงให้เปิดใจของเราออกนะครับแล้วให้พระวจนะของพระเจ้านั้นสัมผัสในชีวิตของเราพี่น้องรู้ไหมครับพระวจนะของพระเจ้าไม่ตายและทรงพลานุภาพแล้วผมอยากจะถามครับว่าถ้าพระวจนะของพระเจ้าอยู่ที่ไหนฤทธานุภาพพลานุภาพของพระเจ้าอยู่ที่นั่นไหมอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับถ้าพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในใจเราฤทธานุภาพของพระเจ้าอยู่ในเราไหมเอเมนพี่น้องจะกลัวอะไรเก็บสะสมถ้อยคำพระวจนะไว้ในใจผู้ใดที่ติดสนิทอยู่ในเราแล้วถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านฤทธานุภาพของพระเจ้าซึ่งประกอบกิจอยู่ในเราก็เช่นกันเอาสิครับพี่น้องจะเริ่มต้นอ่านอย่างจริงจังๆนะครับอ่านพระคำของพระเจ้านะครับเราก็เมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าเราก็สามารถสัมผัสกับพระเจ้าเอเมนเอาขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเพราะว่าพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่เบื้องหลังตัวอักษรเหล่านี้เพราะคำของพระเจ้าไม่ตายและทรงพลังพระวจนะทุกคำได้รับการดลใจฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราจะให้พระเจ้าสร้างชีวิตของเราจะให้เมล็ดแห่งพระฉายาของพระเจ้าเติบโตในเราเราจะต้องให้พระวจนะของพระเจ้าทั้งเล่มไม่ใช่ตอนใดตอนทั้งหมดเข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแล้วชีวิตของเราค่อยๆรับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าไม่อย่างนั้นนะครับถ้าไม่อย่างนั้นพระคำของพระเจ้าก็เป็นแค่ธรรมบัญญัติธรรมดาธรรมดาไม่ปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์เราจะไม่ปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ที่พระเจ้าประสงค์ที่จะให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในเป้าประสงค์ของพระเจ้าพระฉายาของพระเจ้าตัวเนื้อหนังตัวเก่าของข้าพเจ้าเล็กลงแต่พระคริสต์ต่างหากที่จำเริญขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าพระเนตรของพระเจ้าเฝ้ามองดูเราเหมือนกับพระนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาเป้าประสงค์ของพระเจ้าพระเยซูยอมตายเพื่อท่านพระเยซูยอมเพราะความรักของพระเจ้าอดทนนานแต่ถ้าพี่น้องไม่เปลี่ยนแปลงยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมต่อไปนี้พระคำนี้ก็เป็นแค่ธรรมบัญญัติธรรมดาธรรมดาเหมือนอย่างตัวอย่างนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคริสเตียนภรรยาก็รักสามีสามีก็รักภรรยาแต่ในนะครับสามีก็นะครับแต่ภรรยาก็รักสามีนะครับแต่ในใจของภรรยาก็บอกอะไรครับก็คิดอยู่เสมอว่านะครับคิดอยู่ว่าฉันรักคุณแต่ในใจลึกๆของฉันเธอก็คิดว่าเธอเพียงแต่เป็นผู้ชายธรรมดาชายหนุ่มที่ซุกซนธรรมดาคนหนึ่งคิดไปอย่างนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรก็เหมือนนะครับทุกอย่างก็ปกติทุกอย่างก็เป็นชายหนุ่มนะครับเหมือนเดิมนะครับถึงแม้นะครับนะครับแค่คิดอยู่เสมอแต่นะครับแต่เมื่อนะครับเพียงแต่จุดนะครับแต่เมื่อมีคนบอกว่าสามีพระพีบอกว่าสามีของเธอก็เกิดนะครับสามีของเธอนั้นเป็นศีรษะของเธอพระคัมภีร์บอกสามีเป็นศีรษะของภรรยาแต่ภรรยาคิดในใจโอ้มันก็แค่หลักธรรมเท่านั้นมันไม่ในใจของเขาไม่ได้คิดเลยนะครับสามีครับในใจของภรรยาไม่นะครับยังคิดอยู่เสมอว่าฉันรู้ดีว่าเขาดีอย่างนี้สามีแต่เป็นศีรษะแต่ฉันปฏิเสธเพราะเขาไม่ได้มีนะครับเพียงแต่ผู้ชายซุกซนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นนะครับมันยาก
ที่จะให้เรานับถือเขามันยากที่จะให้ยอมหญิงคนภรรยานั้นนับถือภรรยาของเขาสามีเขาศีรษะของภรรยานะครับมันยากนะครับแต่เมื่อเขานะครับเมื่อภรรยาสามีของเขาเริ่มนะครับเริ่มกลับใจใหม่เริ่มเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเริ่มเชื่อฟังเริ่มทำตามนะครับเริ่มเข้ามาครับเริ่มพระคำของพระเจ้าเริ่มเข้ามาสู่ในจิตใจของเขาเรื่อยๆนะมันเล็ดพันแห่งพระฉายาก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆชีวิตของเขาเริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงทำนะครับเดือนวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าชีวิตของภรรยาสามีของเขาเริ่มที่จะอะไรครับจันทร์เริ่มจำเริญขึ้นความคิดของภรรยาก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาเห็นฉันจะต้องนับถือสามีของฉันเป็นศีรษะของฉันแล้วเพราะอะไรลักษณะชีวิตของเขาการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนข้างในเปลี่ยนให้เป็นไปตามแบบพระฉายาแล้วเมื่อภรรยายอมรับสามีสิทธิ์อำนาจเหล่านั้นไม่ต้องบังคับภรรยาต้องมานับถือฉันแล้วภรรยายอมรับอำนาจนั้นได้เข้ามาสู่สามีแล้วได้พูดอย่างเต็มปากเมื่อเขาพูดภรรยายอมรับทันทีนั่นคือลักษณะของพระฉายาฉะนั้นพระเจ้าต้องการและพระฉายาจะเติบโตขึ้นได้อย่างไรต้องขึ้นอยู่กับชีวิตของเรานะครับแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่นะครับอย่างนะครับอย่างโอเคอย่างเร็วขึ้นเวลาใกล้เข้ามานั่นคือสิ่งที่นะครับพระเจ้าต้องการระหว่างสร้างกลับไปสู่เป้าประสงค์เดิมถ้าพระเจ้าสร้างเราจะต้องกลับไปสู่เป้าประสงค์เดิมอาณาจักรของพระเจ้าชีวิตของเราอยู่กับพระเจ้าเป้าหมายชีวิตของเรามอบถวายให้กับพระเจ้ามอบถวายชีวิตทั้งหมดนั้นเลยให้กับพระเจ้าแล้วให้พระเจ้ารับผิดชอบพระเจ้ารับรองเรานะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องแล้วเมื่อเราได้อย่างนั้นแล้วเราคิดว่าเราดำเนินชีวิตโดยถ้อยคำเราเต็มเปี่ยมแต่พระเจ้าบอกทดสอบการทดสอบของพระเจ้าพระเจ้าจะต้องมีการทดสอบนะครับความนะครับพระเจ้าจะต้องมีการทดสอบและแบบทดสอบของพระเจ้านะครับผมอยากจะพี่น้องนะครับแบบทดสอบนะครับพระเจ้าต้องทดสอบความเชื่อของเรานะครับสิ่งแรกพระเจ้าอาจจะทดสอบก็ได้ครับความพระเจ้าจะทดสอบความเชื่อของเราโดยผ่านทางความทุกข์ยากลำบากนะครับยากอบนะครับยากอบบทที่1นะครับพี่น้องเราดูด้วยกันนะครับเมื่อพระเจ้ามองดูเราแล้วนะครับพี่น้องพระเจ้ามองดูพระเจ้าทดสอบดูเรานะครับข้อที่2ว่าข้าพี่น้องของข้าพเจ้าเอ๋ยเมื่อท่านทั้งหลายพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะว่าพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นจะทำให้ท่านทรหดและจงให้ความทรหดมีผลสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนสมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยสิ่งแรกนะครับให้เรามั่นใจว่าเมื่อพระเจ้าสร้างเราแล้วให้เรามีความมั่นใจมั่นใจในชีวิตของเราให้เรามีเราเต็มไปด้วยความมั่นใจพระเจ้าจะต้องอวยพรเราพระเจ้าจะต้องประทานคุณงามความพระเจ้าจะต้องประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเพื่ออาณาจักรในการรับใช้สิ่งแรกพระเจ้าทดสอบเราโดยความเชื่อผ่านทางการทดสอบผ่านทางความยากลำบากนั่นคือสิ่งที่พระเจ้านะครับเมื่อชนลูกหลานของชนชาติอิสราเอลนะครับออกจากถิ่นทุรกันดาร40ปีนะครับเขาการขาดความเข้าใจถึงกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับเขาขาดความเข้าใจเขาจะบ่นเขาจะทดสอบความทุกข์ยากลำบากเขาไม่มีความอดทนฉะนั้นความทุกข์ยากลำบากของเรานะครับพี่น้องเป็นการที่จะนำเราไปถึงนะครับนำเราไปสู่เป้าหมายแห่งชัยชนะพระเจ้ามีเป้าหมายแห่งชัยชนะให้กับเราแล้วพระเจ้านำเราก็ไปยังถิ่นทุรกันดารนั้นเพื่อทดสอบฝึกและเตรียมเราให้เป็นนักรบที่แท้จริงเป็นปัญหาทำให้เกิดความอดทนเข้มแข็งทดสอบความยากลำบากเดินอยู่ในทางแคบโนอานะครับพระเจ้าในจำนวนมากมายในชนชาติอิสราเอลโนอานะครับโนพระเจ้ามองโนอาเป็นคนที่ชอบทำใจคนจำนวนมากมายแต่โนอายืนหยัดมั่นคงถามว่าโนอาทำพันธกิจอะไรบ้าง
ไม่ได้นำโนอาห์ยืนหยัดนะครับไม่ว่าเขาจะข่มเหงเขาจะต่อว่าคนเหล่านั้นจะเยอะเย้ยคนเหล่านั้นจะสารพัดแต่โนอาห์ยึดมั่นในพระสัญญายึดมั่นในเชื่อฟังพระเจ้าเป็นเหตุให้พระเจ้ามองโยนาจะเป็นคนชอบธรรมพระเจ้ามองในสมัยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทดสอบนะครับเพื่อให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าจะเตรียมชีวิตของเราฝึกฝนเรานะครับในการที่จะสามารถจะเข้าไปยึดครองแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเราจะต้องเรียนรู้นะครับสิ่งที่ผิดพลาดมาในอดีตแล้วนำมาปรับปรุงอันที่สองนะครับพระเจ้าจะทดสอบเราโดยการเชื่อฟังพระเจ้าจะทดสอบพี่น้องนะครับเชื่อฟังนะครับเชื่อฟังหรือไม่นะครับสิ่งที่ผมอยากผมก็ถามนะครับสิ่งที่พี่น้องเคยอ่านนะครับในมัทธิวบทที่นะครับพี่น้องนะครับอ่านมัทธิวนะครับบทที่ห้าเอาโอเคเอาตรงนี้แล้วกันนะครับมัทธิวบทที่5ที่ว่ารักศัตรูท่านทั้งหลายได้ยินซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านของตนและเกลียดชังศัตรูของท่าน14ข้อ10ว่าแต่เราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานบรรดาผู้ที่ข่มเหงท่านพระเจ้าบอกว่าให้เรารักศัตรูพี่ต้องทำได้ไหมทดสอบการเชื่อฟังคนนี้ทำเราแค้นชนะทำเราบาดเจ็บสาหัสขนาดไหนแต่พระเจ้าบอกจงรักศัตรูนะครับเราทำได้ไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่นะครับเราบอกท่านทั้งหลายนะครับก็บอกว่าท่านทั้งหลายตาครับว่าท่านทั้งหลายได้ยินซึ่งกล่าวไว้ว่าตาแทนตาและฟันแทนฟันส่วนเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าใครตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาถ้านะครับเราทำได้ไหมนะครับอย่าตอบแทนเอาความดีชนะความชั่วนั่นคือทดสอบการเชื่อฟังนะครับถ้านะครับพี่น้องจากชนชาติอิสราเอลนะครับพระเจ้าทดสอบการเชื่อฟังนะครับวันต่อวันนะครับมานาที่ลงมาในแผ่นดินนะครับลงมาในแผ่นในขณะที่เดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าบอกว่าแผ่นดินนะครับให้เก็บมานาได้วันต่อวันนะครับห้ามเกินกว่านั้นแต่เราสามารถคิดได้โอ้โหวันต่อวันเดี๋ยวคืนเราไม่อิ่มพรุ่งนี้เราเกิดไม่สบายถ้าพรุ่งนี้เกิดเราไม่สบายหรือเราติดธุระเราก็ไม่มีกินสิวันนี้เราเก็บตุนไว้เลยได้ไหมเรามีสิทธิ์คิดเรามีสิทธิ์นะครับถวายทรัพย์ไว้ถวายทรัพย์หมดแล้วพระเจ้าบอกให้ถวายเต็มที่หมดเฮ้ยแล้วค่าข้าวค่าอะไรน่ะเราเก็บไว้ยักได้ไหมเชื่อฟังไหมนั่นคือการทดสอบการเชื่อฟังนั่นคือข้อสอบพี่น้องนะครับพี่น้องอย่ากลัวเลยพระองค์ทรงอยู่ด้วยกับเราอย่ากลัวเลยเรารู้บัญชีในกระเป๋าของท่านอย่ากลัวเลยเราจะไม่เจ้าอดตายหรอกพี่น้องพระเจ้าไม่เคยให้เราเลยครับเอลียาอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระเจ้ายังถ้าไม่มีใครพระเจ้ายังใช้ทูตสวรรค์ถ้าไม่มีใครพระเจ้ายังใช้อีกาได้เลี้ยงดูเราได้อย่ากลัวเลยท่านพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับให้ทดสอบแห่งการเชื่อฟังนะครับแล้วเราทดมาครับถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับเหมือนอย่างอับราฮัมพระเจ้าบอกอับราฮัมออกมาจากดินแดนนั้นถามว่าอับราฮัมได้พบกับพระเจ้าไหมอับราฮัมได้เป็นพยานไหมอับราฮัมได้ประกาศอะไรไหมแต่ผลของอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมเพราะอับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อพระเจ้าไปไหนไม่รู้จะที่ไหนไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวคือพระเจ้าเรียกให้ไปก็ไปอย่าเหมือนอย่างโยนานะครับโยนาพระเจ้าบอกให้ไปไม่เชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังนะครับโยนาวันนี้ถ้าพี่น้องอ่านนะครับในที่ของข้อความของอาจารย์เรชัยพี่น้องก็จะพูดถึงโนอาโยนาโยนานะครับและพี่น้องโยนาเมื่อโยนาไม่เชื่อฟังนะผลของการไม่เชื่อฟังพี่น้องพระคำของพระเจ้าบอกโยนาตอนนั้นพระคำตอนนี้รู้สึกดีนะครับตอนสุดท้ายโยนานะครับที่โยนากลับใจใหม่นะครับโยนานะครับกลับใจใหม่พระคำของพระเจ้าบอกโยนานะครับ
เดี๋ยวปั๊บนึงโยนาไม่พอใจโยนาจะกลับเพราะว่าอะไรนะชีวิตนะครับพระเจ้าตรัสกับสั่งปลานั้นนะครับสำรอกถ้าโยนาออกจากแผ่นดินก่อนที่โยสำรอกโยนาไหมโยนาได้กลับใจในข้อโยนาบทที่2ข้อที่7เมื่อชีวิตของข้าพเจ้ากำลังจะลุดลอยนะผลของการไม่เชื่อฟังนะครับพระเจ้าบอกให้ไปนี่แต่ฉันจะไปนี่โทษของการไม่เชื่อฟังถ้าพระองค์ระลึกถึงพระยาเวและคำอธิษฐานของข้าพระองค์มาถึงพระองค์ชีวิตของโยนากำลังจะหลุดไปแล้ววิญญาณจะหลุดออกจากร่างแล้วโยนากลับใจทันทีผลของการไม่เชื่อฟังฉะนั้นเรานะครับเราจะต้องยอมถ้าพี่น้องเชื่อฟังไม่ว่าพี่น้องจะทำพี่น้องยอมทุกสิ่งอย่างเขาว่าการทนทุกข์นะครับการทนทุกข์ที่อาจารย์พระองค์มากที่สุดก็คือการทนทุกข์ตอนไหนไหมครับทนทุกข์เหมือนอย่างพระเยซูตอนไหนตอนที่พระเยซูกำลังจะเสด็จเข้าไปนะครับเข้าไปพระเยซูใช้เวลาในการอธิษฐานขอให้ถ้วยองุ่นถ้วยน้ำองุ่นนั้นเลื่อนออกไปถ้าไม่ใช่ขอเลื่อนออกไปเพราะว่าอาจารย์สิ่งที่อาจารย์พระเยซูจะทำก็คืออะไรครับทำตามพระประสงค์ของพระเจ้านั่นคือเดินเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเดินเข้าสู่แดนประหารถึงแม้ว่าเราไม่อยากแต่สิ่งที่ตนทุกข์คือยอมถึงแม้ว่าเราไม่ใจของเราไม่ต้องการแต่พระบิดาบอกต้องทำเรากำลังต่อสู้ภายในของเรานั่นคือการทนทุกข์ที่อับราฮัมให้ถวายบุตรของพระเอาอิสักไปถวายโอ้โหพระองค์เจ้าค่ะอะไรกันเนี่ยพระองค์ลูกคนเดียวรักสุดหัวใจใช้เวลา3วันกว่าจะตัดสินใจที่จะไปเชื่อฟังเมื่อยอมตัดสินใจเชื่อฟังไปอิสักไปถวายอิสักพ่อเนี่ยแกะก็แกะอยู่ไหนเดี๋ยวพระเจ้าจัดเตรียมให้ก่อนจะไปไม่ต้องขึ้นไปนอนนั่นคือการเชื่อฟังฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่น้องพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จัดเตรียมแกะให้กับทุกสิ่งอย่างถ้าพี่น้องเชื่อฟังมาไหนพี่น้องพระเจ้านะครับผลต่างกันไหมครับโยนาไม่เชื่อฟังวิญญาณของเขาจะหลุดลอยออกแล้วกลับใจเพราะไม่เชื่อฟังแต่เมื่อครับแต่เมื่ออับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมถ้าพี่น้องเชื่อฟังและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องไม่ต้องวิตกกังวลแล้วพระเจ้าเป็นผู้ที่จะจัดเตรียมทุกอย่างให้กับท่านแล้วอย่ากลัวเลยเราอยู่ด้วยกับเจ้าเสมออย่าวิตกเลยอย่าวิตกกังวลเลยนะครับพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราเสมอถ้าพี่น้องมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าพี่น้องเอาจริงเอาจังพี่น้องเชื่อฟังพระเจ้านะครับพี่นะครับผู้ใดที่ติดสนิทในเราถ้อยคำเราฟังในท่านนะครับพระท่านอาจารย์สิ่งใดพระบิดาในสวรรค์ประทานสิ่งนั้นให้จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความเจ้าสามพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งที่พี่น้องขาดให้กับท่านถ้าท่านนะครับถ้าพี่น้องสะสมถ้อยคำพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าจะให้มากกว่าที่คิดมากกว่าที่ขอตามฤทธานุภาพซึ่งประกอบกิจอยู่ในท่านพระเจ้าให้ท่านอยู่แล้วเตรียมให้กับท่านเพียงอย่างเดียวคือเชื่อฟังนะครับหลังจากการเชื่อฟังนะครับพระเจ้าก็นะครับหลังจากการเชื่อฟังพระเจ้าก็หันมาทดสอบแบบทดสอบเราอีกครั้งนึงคือทดสอบว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นทดสอบพระองค์รู้นะครับทรัพย์อยู่ที่ไหนพระองค์จะทดสอบเพราะว่าทรัพย์เหล่านั้นมันล่อลวงจิตใจของมนุษย์ทำให้เราตัดสินใจพลาดตลอดเพราะว่าทรัพย์เงินทองเราจะต้องเป็นนายไม่ใช่ทรัพย์นั้นเป็นนายเราถ้าทรัพย์นั้นเป็นนายเรามันจะสั่งเราโอทีทำที่นู่นวันอาทิตย์ทำที่นั่นไปนู่นไปนู่นไปนี่ไม่ได้เข้าโบสถ์เลือกและตัดสินใจนะครับทรัพย์อยู่ที่ไหนนะครับครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องระวังนะครับจิตใจของเรานะครับการลักเงินเป็นรากแห่งมูลแห่งความชั่วชั่วฉะนั้นพี่น้องที่รักครับอย่านะครับการถวายสิบรถเป็นเรื่องสำคัญในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นผู้อัลลักขาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งอย่างในชีวิตของเราเพราะว่าเราเป็นไร่นาของพระเจ้าและพระเจ้าประทานทุกสิ่งอย่างเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่ดูแลและอารักขาใช้ทรัพย์สมบัตินั้นเพื่ออาณาจักรของพระเจ้านะครับใช้ชีวิตของเราเพื่อถวายเกียรติให้กับพระเจ้าหน้าที่การงานที่พระเจ้าให้เราทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเขาเห็นเราเขาจะเห็นพระเยซูในเราพระฉายาของพระเจ้าที่อยู่ในเรานะครับ
นะครับในฐานะที่เราเป็นผู้อารักขานะครับและการถวายพระคัมภีร์นะครับการถวายเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือถวายอย่างสัตย์ซื่อและถวายนะครับแด่พระเจ้าบางคนถามว่าอาจารย์เราเก็บไว้ถวายให้อย่างนู้นอย่างนี้นะพระคัมภีร์ถวายเพื่อนะครับไว้ในพระคลังของพระเจ้านะครับดังนั้นคือสิ่งนะครับอันถวายและสุดท้ายที่พระเจ้าจะทดสอบเราก็คืออะไรครับคือการเชื่อโดยผ่านการรอคอยรอคอยนะครับเราจะรอคอยด้วยความมั่นใจนะครับว่าพระเจ้าจะต้องอวยพรรอคอยในสิ่งที่เราทำแต่บางครั้งการรอคอยของเราถ้าเราเกิดเราไม่มีเรารอคอยเราไม่มีความอดทนในการรอคอยสมัยนี้อะไรเร็วมากปั๊บ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 โบสารพัดแต่พระเจ้าบอกต้องรอคอยถ้าพี่น้องไม่รอคอยพี่น้องอาจจะได้ทำความผิดพลาดได้เยอะหันเมื่อไม่เรารู้สึกนานแล้วพระองค์เจ้าก็ไม่ตอบเลยเราก็เริ่มมองหามนุษย์แล้วเริ่มวางใจในมนุษย์แล้วในที่สุดเราจะพลาดจากน้ำพระทัยของพระเจ้าการรอคอยซาอูลซาอูลขาดการรอคอยจากการถวายเครื่องบูชาจนซามูเอลต้องมาตำหนิถอนการเจอหลายคนบางทีบางครั้งรอคอยไหมครับพระเจ้ามาพระเจ้าตอบฟังอาจารย์มันก็บางทีบางครั้งรอคอยขนาดดาเนียลยังนะครับยังต้องรอถึง12วันนะครับเพราะว่าอะไรครับมันมีเหตุการณ์บางอย่างมันขวางมันไม่อยากจะให้เราได้รับพรมาซาตานมาเพื่อรักษาทำร้ายฉะนั้นเราอธิษฐานโดยการรอคอยรอนะครับอธิษฐานรอคอยรอคอยด้วยท่าทีที่จดจ่ออยู่กับพระเจ้าจดจ่อรอวันหนึ่งพระเจ้าจะต้องตอบคำอธิษฐานพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับเราพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราตายบางทีบางครั้งรอคอยแล้วรอคอยอีกนะครับนอนนะครับบางทีบางโยเซฟนะครับรอคอยถึง13ปีนะครับแต่ด้วยท่าทีแห่งการรอคอยมันสำคัญท่าทีที่รอคอยที่น้องจะให้รอคอยพระเจ้าต่อมันอยู่ที่ชีวิตของเรากับใกล้กับพระเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าใกล้ชิดกันขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราในการที่การรอคอยฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้านะครับนั่นคือเครื่องมือในการที่จะทดสอบชีวิตของเราทดสอบนะครับว่าเราเป็นแบบไหนนะครับเมื่อเรานะครับชีวิตที่จะดำเนินกับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทดสอบเราทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองนะครับเราไม่ได้ทำเพื่อตัวของเราเองนะครับเราไม่ได้นึกถึงว่าตัวเราเองนะครับมีความสามารถนะครับการกระทำของเรานะครับหรือทัศนคติของเราหรือความรักของเรานะครับเราความรักของเรานั้นอยู่ที่พระเจ้าทัศนคติของเราจดจ่ออยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่พระเจ้าเหมือนอย่างโยชัวคาเลบมองเหมือนกัน10คนมองเหมือนกันเห็นภาพเหมือนกันแต่10คนมองด้วยตาธรรมชาติแต่2คนมองด้วยตาฝ่ายวิญญาณคิดฝ่ายวิญญาณทำให้เขามองว่าพระสัญญาของพระเจ้าสำเร็จในเราเช่นเดียวกันนะครับการร่วมชีวิตกับพระเจ้าคือการให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราและสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนะครับทุกสิ่งไม่ว่านิมิตหรือการทุกอย่างนั้นคืออยู่กับการทรงนำของพระเจ้าให้พระเจ้านำพาชีวิตของคุณอย่านำพานะครับอย่าวิ่งเลยพระเจ้าให้พระเจ้านำพาชีวิตของเรานะครับให้เราดำเนินชีวิตร่วมกันทำงานกับพระตามพระเจ้าและกับพระเจ้าตามพระเจ้าและทำงานกับพระเจ้านะครับเราจะไม่ทำการสิ่งใดตามแบบอย่างคนในยุคนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพิสูจน์ดูเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นพระคำดีนมัสการดีนะครับดำเนินชีวิตดีพระเจ้าบอกเราพอใจเจ้าพระบิดาแสวงหาผู้นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงมองหาให้ถูกต้องพระคำท่านทั้งหลายปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์พระคำของพระเจ้าอยู่ในเราพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นดีการดำเนินชีวิตวันต่อวันผ่านการทดสอบยำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกเอโอเคเจ้าคือบุตรที่รักของเราเราพอใจจ้าแล้วหลังจากตรงนั้นพี่น้องอำนาจทุกอย่างทุกสิ่งอย่างเข้ามาสู่การครอบครองพระเจ้าจะเป็นผู้จะจัดเตรียมให้กับเราเสมอจงวางใจในพระเจ้าเห็นไหมครับนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ขึ้นอยู่กับใครครับขึ้นอยู่กับใครครับขึ้นอยู่กับใครครับ
ขึ้นใครเอ่ยตัวของพี่น้องเองท่านเป็นบ้านของพระคริสต์ท่านเป็นไร่นาของพระองค์ท่านเป็นตึกของเราสร้างแบบไหนเราจะสร้างแบบไหนแล้ววัสดุในการสร้างอะไรจะใช้อิฐหรือใช้พระวจนะของพระเจ้าในการสร้างวัสดุชีวิตของเราครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้พี่น้องเลือกและตัดสินใจเวลาของพระเจ้าก็ใกล้เข้ามาแล้วเราไม่นะครับเวลาของพระเจ้าใกล้เข้ามาพระวจนะของพระเจ้าเป็นดาบเป็นแสงนะครับที่ต่อสู้ถ้าพี่น้องมาไม่อยากให้พี่น้องอ่านหรอกครับพระวจนะของพระเจ้ามันอ่านพี่น้องอ่านทุกทีมันเจ็บตัวทุกทีฉะนั้นพี่น้องจะต้องยิ่งอ่านถ้าพี่น้องกำลังเผชิญกับความยากลำบากพี่น้องบอกอ่านพระคัมภีร์ไม่รู้เรื่องโอ้อ่านแล้วคิดถึงแต่ปัญหาคิดถึงแต่เผชิญปัญหาผมบอกกับสมาชิกไงไหมถ้าพี่น้องเผชิญปัญหาพี่น้องเข้าหาอะไรเข้าหาพระวจนะถ้าอ่านไม่รู้เรื่องใจวุ่นวาวุ่นต่างๆนานาอธิษฐานบอกว่าความคิดมันก็จ่ออยู่กับไอ้ปัญหาผมก็บอกว่าพี่น้องอ่านไม่รู้เรื่องอธิษฐานพูดไม่เข้าไม่รู้เรื่องพี่น้องเปิดเพลงนมัสการพระเจ้าเปิดไปร้องไปเปิดไปร้องไปหมดแผลมันก็ฟังต่อไปแล้วในที่สุดการที่ได้มีการนมัสการพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงประทับอยู่ที่นั่นเมื่อใจของพี่น้องไปนั้นพระเจ้าก็จะความสว่างก็เข้ามาความสว่างก็เข้ามาหัวตาของตาใจกับพี่น้องก็จดจ่ออยู่กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะเป็นคำตอบให้กับพี่น้องทุกคนเองเพราะพระเจ้าอยู่ในท่านเอเมนครับให้เราใช้เวลานี้ในการอธิษฐานกับขอบพระเจ้าด้วยกันนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาวันนี้เราได้อะไรวันนี้พี่น้องพระเจ้าพูดอะไรกับเราเราได้ยินเสียงของพระเจ้าอะไรพระเจ้าตรัสกับเราเรื่องอะไรเราเริ่มต้นของเราวันนี้ให้เราได้เห็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ตกเข้าไปในจิตใจของเราเมล็ดแห่งพระฉายของพระเจ้าเมล็ดแห่งพระฉายของพระเจ้าที่ลงไปเพราะวจนะของพระเจ้าบำรุงหล่อเลี้ยงเมล็ดนั้นให้เติบโตขึ้นให้เราทั้งหลายนั้นกลายเป็นพระฉายาของพระเจ้าเป็นพระลักษณะของพระเจ้าสำแดงออกมาเป็นผลแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าพี่น้องจะครับให้เราใช้เวลานี้ตอบสนองถ้อยคำและพระวจนะของพระเจ้าคิดและใคร่ควรถ้อยคำพระวจนะพระชีวิตของเราพระเยซูเป็นศูนย์กลางหรือไม่พระเยซูครอบครองจิตใจของเราทั้งหมดหรือเปล่าแล้วเราบอกกับพระองค์เจ้าให้เราพูดกับพระวิญญาณสุดพระองค์เจ้าครับขอพระองค์ทรงให้เราจะเริ่มต้นกับพระองค์พระองค์จะเริ่มต้นในการอ่านพระคัมภีร์อย่างมีระบบพระองค์จะเริ่มต้นในการขอพระองค์ทรงเปิดเผยถ้อยคำของพระเจ้าให้เปิดอ่านถ้อยคำพระวจนะของพระเจ้าจะเห็นพระลักษณะเห็นพบกับพระเจ้าสัมผัสกับพระวจนะของพระเจ้าสัมผัสกับพระองค์ในชีวิตของเราทั้งหลายพี่น้องที่รักครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นที่เราจะก้าวออกไปเดินต่อไปเหมือนเปาโลเดินต่อไปมองพระเจ้าแล้วเดินต่อไปเรื่อยๆเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์วันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพระองค์เจ้าข้าพระเจ้าพระบิดาพระองค์ขอโมทนาและขอบพระคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ถ้อยคำและเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจนะของพระเจ้าซึ่งจะตกไปในดินดีทุกคนพระองค์เจ้าข้าหนาวเหล่านั้นจะไม่มีอุปสรรคในชีวิตของเขาหนาวเหล่านั้นขอพระองค์ทรงเอาออกไปจากไร่นาของพระองค์เจ้าเราไม่ปัญหาจะมีหนามอยู่ในไร่นาของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเอาหนาวเหล่านั้นออกไปแล้วขอพระองค์ทรงโปรดให้เมล็ดแห่งพระวจนะของพระเจ้าพระฉายของพระฉายาของพระเจ้าตกลงไปในพระคำของพระเจ้าตกลงไปเมล็ดแห่งพระวจนะของพระเจ้าตกลงไปในดินดีเหล่านั้นขอให้ดินเหล่านั้นจำเริญขึ้นชีวิตของเราจะได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่พระองค์เจ้าค่ะเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเราจะเป็นคนใหม่เป็นภาชนะใหม่เป็นน้ำองุ่นใหม่เป็นถุงองุ่นใหม่พระองค์เจ้าค่ะที่จะขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหม่และสดเสมอในชีวิต
ีวิตของเราทั้งหลายทุกคนด้วยแล้วขอบคุณพระองค์จ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรประชากรที่รักของพระองค์ขึ้นเขาเหล่านั้นมีความหิวกระหายในพระวจนะเขามีความหิวกระหายเขาปรารถนาอยากจะใกล้ชิดกับพระองค์จ้ามากขึ้นขอพระวิญญาณสุดนำเขาเหล่านั้นมาใกล้ชิดกับพระองค์จ้าโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางนมัสการผ่านการดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติพระองค์เจ้าขอให้เมล็ดพันธุ์แห่งพระวจนะของพระเจ้าจำเริญขึ้นในชีวิตของเขาทั้งหลายเขาทั้งหลายจะเป็นดินดีและเขาทั้งหลายจะปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ที่พระองค์ได้จารึกไว้บนแผ่นดวงใจของเขาแล้วที่คนทั้งปวงจะได้เห็นและได้อ่านพระองค์ผ่านทางชีวิตของเขาทั้งหลายทุกคนด้วยแล้วบัดนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรพระองค์เจ้าค่ะถ้อยคำเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะตกไปในชีวิตของเขาแล้วขอพระองค์อวยพรทุกคนให้จำเริญขึ้นตั้งแต่บัดนี้และสืบๆไปเป็นนิจขอฤทธานุภาพของพระเจ้าซึ่งประกอบกิจในวันนี้และอนาคตสืบๆไปเป็นนิจในชีวิตของเขาทั้งหลายทุกคนด้วยอธิษฐานและทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอพระเจ้าพรครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ www.romyenchurch.org หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม 10:00 น.ของทุกวันอาทิตย์ค่ะ